สวัสดีค่ะนักเรียนและก็ผู้ที่สนใจนะคะเข้าฟังชมและฟังทาง KKU Channel ในส่วนของทบทวนเนื้อหามัธยมปลายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูก็จะมาทบทวนเนื้อหาในส่วนของวิชาแคลคูลัสต่อนะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะคะซึ่งเรื่องของความต่อเนื่องเนี่ยเราก็อาศัยความรู้พื้นฐานที่สำคัญก็คือเรื่องของลิมิตของฟังก์ชันนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราพูดถึงความต่อเนื่องที่จุดไปแล้วนะคะแล้วตอนท้ายเนี่ยครูก็ได้เกริ่นไว้นิดนึงว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงความต่อเนื่องที่เป็นช่วงบ้างนะคะฟังก์ชันต่อเนื่องของฟังก์ชันเป็นช่วงนะคะโอเคเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะคะโอเคคราวนี้เราจะมาดูเป็นช่วงนะคะนักเรียนช่วงที่นักเรียนรู้จักก็จะมีอยู่ด้วยกันสามช่วงใช่ไหมคะสามแบบนะคะไม่ใช่สามช่วงสามแบบก็คือช่วงปิดนะคะช่วงปิดช่วงเปิดแล้วก็ประเภทที่ว่ากึ่งเปิดกึ่งปิดนะคะทีนี้ในการพิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชันเป็นช่วงเนี่ยแตกต่างจากการพิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชันเป็นจุดอย่างไรนะคะแตกต่างก็ตรงเพียงแต่ว่าความต่อเนื่องของฟังก์ชันเป็นจุดเนี่ยนักเรียนก็ดูแค่จุดจุดเดียวนะคะแล้วก็พิจารณาโดยใช้นิยามของความต่อเนื่องนะคะว่าฟังก์ชันนั้นต่อเนื่องที่จุดที่เราพิจารณาหรือไม่นะคะทบทวนนิดนึงนะคะเรื่องความต่อเนื่องที่จุดเนี่ยนะคะการที่ฟังก์ชัน f นะคะจะต่อเนื่องนะคะเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a ใดๆเนี่ยนักเรียนจะต้องเช็คกี่ข้อคะ3ข้อด้วยกันใช่ไหมคะนี่จากคราวที่แล้วนะคะข้อแรกก็คือค่าของฟังก์ชันที่จุดนั้นจะต้องเป็นยังไงคะหาค่าได้นะคะข้อ2ก็คือลิมิตของฟังก์ชันนะคะเมื่อ x เข้าใกล้จุดนั้นก็จะต้องเป็นไงคะหาค่าได้เช่นกันนะคะแล้วข้อ3ก็คือข้อ1และข้อ2ที่นักเรียนหาค่าได้เมื่อสักครู่นี้จะต้องเท่ากันนะคะก็คือลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จะต้องเท่ากับค่าที่จุด a ค่าของฟังก์ชันที่จุด a ด้วยนี่คือความต่อเนื่องที่จุดนะคะทีนี้บนช่วงในช่วงมีอะไรในช่วงก็มีบรรจุจุดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่มั้ยคะนักเรียนในช่วงอย่างเช่นช่วงปิดลบ1ถึง1อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีจุดอยู่ในนั้นเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนะคะนักเรียนเวลาจะตรวจสอบเรื่องความต่อเนื่องเป็นช่วงเนี่ยเราก็ใช้การทดสอบการต่อเนื่องที่จุดก็คือทดสอบว่าต่อเนื่องทุกจุดไหมในช่วงนั้นนะคะเอาละหลายคนเริ่มกุมหัวแล้วเพราะว่าถ้าต่อเนื่องทุกจุดเนี่ยก็อาจารย์เพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่ว่าในช่วงนึงเนี่ยมีจุดอยู่แบบนับไม่ถ้วนเลยจะมาตรวจสอบได้อย่างไรใช่ไหมคะเรามีวิธีการนะคะนักเรียนซึ่งก็ไม่ยากอะไรนะคะเราจะมาทบทวนกันในคาบนี้นะคะครูก็เลยมาดูทีละช่วงแล้วกันนะคะนักเรียนเอาเป็นช่วงง่ายที่สุดก่อนก็คือเป็นช่วงเปิดนะคะดูนิยามแล้วกันนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจตรงกันนะคะดูเป็นนิยามไปเลยครูกำหนดฟังก์ชัน f นะคะเป็นฟังก์ชันที่ให้ค่าจริงนะคะตอนนี้ฟังก์ชันที่ครูพูดถึงเป็นฟังก์ชันค่าจริงทั้งนั้นเลยนะคะมาดูนิยามข้อแรกนะคะฟังก์ชัน f นะคะ f จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด ab a กับ b เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะที่ยกมานะคะ f จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด ab ก็ต่อเมื่ออย่างที่ครูอธิบายความหมายค่ะ f ก็คือจะต้องต่อเนื่องทุกจุดที่อยู่ในช่วงเปิด ab นะคะนี่คือนิยามก็ต่อเมื่อ f ต่อเนื่องนะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนั่นเองถ้าเขียนให้สมบูรณ์เนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครูขอเขียนย่อยๆแต่แบบเข้าใจกันนะคะ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทุกจุดนะคะทุกจุดเลยในช่วงเปิด ab ของเรานี้นะคะทีนี้จะมาทดสอบอย่างไรในระหว่างช่วงเปิด AB เนี่ยสมมุติ A เป็นลบ1 B เป็น1นะคะช่วงเปิดลบ1ถึง1เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่จุด0จุดเดียวนะคะนักเรียน
ช่วงเปิดลบ1ถึง1เนี่ยมีจำนวนจริงที่ซ่อนอยู่ในนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ0ก็เป็นจุดหนึ่งลบ 0.999 ก็เป็นจุดหนึ่งใช่ไหมคะงั้นจะมาทดสอบหยิบทีละจุดทีละจุดทีละจุดมาคิดเนี่ยไม่ไหวไม่ได้นะคะแต่เวลาเราทำเราตรวจสอบเราก็ใช้คอนเซปต์นี้นะคะคือใช้แนวคิดนี้ครูจะยกตัวอย่างให้ดูเพื่อนักเรียนจะได้เห็นภาพนะคะโอเคเราลองดูตัวอย่างนี้กำหนดให้ fx นะคะเป็นรากที่2นะคะของ8ลบ x กำลัง2โอเคนะคะสำหรับฟังก์ชันนี้โจทย์ให้นักเรียนทดสอบว่า f นะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิดลบ1 1หรือไม่นะคะหรือไม่หรือไม่นี่1นี่คือสิ่งที่เราจะตรวจสอบนะคะจะมาพิจารณากันทีนี้ถ้าโดยนิยามนักเรียนก็จะต้องมาพิจารณาที่ทุกจุดไม่ไหวนะคะเราก็ใช้วิธีการนี้เป็นหลักการนะคะเป็นหลักการการพิสูจน์พื้นฐานเลยนะคะเราก็หยิบจุดสักจุดหนึ่งที่เป็นตัวแทนอยู่ที่อยู่ระหว่างช่วงลบ1ถึง1เนี่ยมานะคะโดยที่เราไม่ได้ระบุว่ามันเป็นเลขอะไรนะคะหยิบเป็นตัวแทนมาเราก็เลยสมมุติเรียกเขาว่าเป็นจำนวนสักตัวหนึ่งอย่างเช่นครูให้เป็น C ละกันนะคะเราก็ให้ C เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ในช่วงเปิดลบ1 1นะคะเพราะฉะนั้น C ตัวนี้ก็คือแทนจุดใดๆที่อยู่ในช่วงเปิดลบ1 1นะแล้วเราจะมาทดสอบว่าฟังก์ชัน F เนี่ยต่อเนื่องที่จุด C หรือเปล่านะคะถ้าต่อเนื่องที่จุด C เราจะสามารถสรุปได้เลยว่า F ต่อเนื่องทุกจุดบนช่วงเปิดลบ1 1เพราะว่าอะไรเพราะว่าจุด C ที่เราหยิบมาเนี่ยเป็นจุดใดๆที่อยู่ในช่วงเปิดลบ1 1นะคะแสดงว่าสอดคล้องเลยนะคะทุกจุดเราก็จะสรุปได้นะคะว่าต่อเนื่องบนช่วงนั้นนี่คือวิธีการคิดวิธีการเขียนพิจารณานะคะโอเคเอาล่ะเราให้ C เป็นจุดหนึ่งมาแล้วทีนี้ก็มาทดสอบเรื่องของความต่อเนื่องเป็นจุดนั่นเองนะคะขั้นแรกเราก็จะต้องทำข้อแรกใช่ไหมคะไหนไปดูหน่อยสินะคะนิยามก็คือต้องทำ3ข้อนี้นะคะคำข้อแรกก่อนก็คือหาค่า F ที่จุด C หาค่าได้ไหมนะคะก็เริ่มต้นนะคะหาค่า F ที่จุด C ค่า F ที่จุด C ฟังก์ชัน fx คือรากที่2ของ8ลบ x กำลัง2f ที่ c ก็เลยมีค่าเป็นรากที่2ของ8ลบ c กำลัง2นั่นเองนะคะนี่คือ f ที่ c หาค่าได้ถูกไหมคะหาค่าได้โอเคเมื่อกี้นิดนึงนักเรียนเราต้องดูใช่ไหมคะว่าค่า f เนี่ยมีค่าไหมนะคะ f ที่ c เมื่อ c อยู่ระหว่างลบ1 1ที่นักเรียนต้องระวังนิดนึงคืออะไรเพราะว่านี่อยู่ในรากที่2ถูกไหมคะนักเรียนนักเรียนต้องระวังว่าค่าในรากที่2นี้จะต้องไม่ติดลบเนาะนะคะแสดงว่า c กำลัง2จะต้องไม่เกิน8นะคะทีนี้ตอนนี้ c ของนักเรียนอยู่ในระหว่างลบ1ถึง1นะคะเป็นจำนวนจริงที่อยู่ระหว่างนี้แน่นอนก็จะทำให้ c กำลัง2ยังไงก็ไม่เกิน8อยู่แล้วเพราะฉะนั้น f ที่ c เป็นยังไงคะหาค่าได้นะคะหาค่าได้แล้วก็มีค่าเท่ากับนี้แหละนะคะจากนั้นมาทำข้อ2ก็คือพิจารณาลิมิตของฟังก์ชันค่ะลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ c เป็นอะไรนะคะฟังก์ชันที่ใช้ครูแทนค่านะคะก็คือ8ลบ x กำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้ c นะคะนักเรียนก็ใช้ทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับลิมิตเข้ามาช่วยนะคะอยู่ในรากที่2เราสามารถมุดลิมิตเข้าไปด้านในได้นะคะลิมิตของค่าคงที่8ก็จะได้ค่า8นั่นแหละนะคะแล้วก็ลิมิตของ x กำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้ c ก็จะมีค่าเป็น c กำลัง2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลิมิตของตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นรากที่2ของ8ลบ c กำลัง2นะคะเวลาเราหาลิมิตเหมือนกันจากความหมายเมื่อ x เข้าใกล้ c ก็คือมีค่าเข้าใกล้ c มากๆนะคะแล้ว c ของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างลบ1 1เพราะฉะนั้นค่าที่เข้าใกล้ c เนี่ยเข้าใกล้ c มากๆนะคะไม่มีทางทำให้ c กำลัง2ของเราเกิน8แน่นอนเพราะว่า c ของเราอยู่ในช่วงนี้นะคะนะต้องมองดูด้วยนะคะต้องสังเกตนิดนึงด้วยโอเคเพราะฉะนั้นลิมิตก็จะหาค่าได้นะคะเพราะว่าค่า c ไม่ได้ทำให้ค่าในรากนี่ติดลบหรือมีปัญหาอะไรนะคะ
เพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นชัดมากเลยถูกไหมคะว่าลิมิตกับค่าที่จุดเป็นยังไงคะหาค่าได้และมีค่าเป็นยังไงคะเท่ากันด้วยถูกไหมคะครูเขียนต่อตรงนี้นิดนึงจะพบว่านะคะค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c เนี่ยมีค่าเท่ากับ f ที่ c นะคะดังนั้น f ก็เลยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะที่จุด x เท่ากับ c นะคะสำหรับเมื่อ c เป็นจุดใดๆที่อยู่ในช่วงเปิดลบ1ถึง1นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นักเรียนก็สามารถสรุปได้ว่า f ก็เลยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะบนช่วงเปิดลบ1 1นั่นเองนะคะโอเคนี่คือตัวอย่างของการตรวจสอบว่าฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิดนะบนช่วงเปิดหรือไม่ซึ่งเป็นกรณีที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเป็นช่วงเปิดนะคะนอกเหนือจากที่พิจารณาที่จุดนะคะจุดแล้วก็มาเป็นช่วงช่วงแรกก็คือช่วงเปิดนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูกรณีที่เป็นช่วงปิดนะคะครูพูดกรณีที่เป็นช่วงปิดเลยนะคะเรามาดูนิยามกันนิดหนึ่งนิยามของf เป็นฟังก์ชันบนช่วงปิดนะคะเป็นข้อ2นะคะจากเมื่อกี้ข้อ1คือช่วงเปิดนะคะ f จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a b นะคะปิด a ปิด b ก็ต่อเมื่อนะคะเอาล่ะช่วงปิดตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างจากช่วงเปิดเมื่อกี้แค่กี่จุดนักเรียน2จุดเท่านั้นเองใช่ไหมคะก็คือตรงจุดขอบเมื่อสักครู่เนี่ยในนิยามบทแรกเนี่ยที่เป็นช่วงเปิด a b เนี่ยเราไม่รวมจุดที่ขอบคือไม่รวมจุด a กับจุด b นอกนั้นเราต้องพิจารณาทั้งหมดใช่ไหมคะพอเป็นช่วงปิดเนี่ยจุดข้างในที่เราพิจารณาก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมคะทุกจุดเราต้องเช็คความต่อเนื่องเหมือนกันหมดและก็มาคิดที่ขอบทีนี้พอคิดที่ขอบเนี่ยนักเรียนเราไม่จำเป็นจะต้องคิดทั้งจุดแม่คำว่าทั้งจุดนี่คือยังไงเวลาเราดูจุด A นะคะ A กับ B นี่คือช่วงที่เราพิจารณาใช่ไหมคะอาณาบริเวณที่เรากำลังสนใจศึกษาคืออยู่ในนี้อยู่ในนี้ทั้งหมดนอกเหนือจากนี้อยู่นอกบริเวณที่เราศึกษาที่เราสนใจนะคะโอเคจุดภายในนี้สนใจหมดทีนี้เรียนมาดูจุด A จุด A สนใจไหมสนใจหา F ที่ A หาได้ไหมก็ว่ากันไปทีนี้พอมาดูข้อ2เรื่องของลิมิตนักเรียนเวลาหาลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ aอาณาบริเวณที่เราสนใจคือข้างในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิด x เข้าใกล้ a เนี่ยเราดูเฉพาะ x เข้าใกล้ a ทางไหนคะนักเรียนทางขวาเท่านั้นเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจุดที่เราสนใจเนี่ยบริเวณที่เราสนใจเนี่ยมีเฉพาะค่า x ที่เข้าใกล้ a ทางขวาตรงนี้อยู่นอกเหนือจากบริเวณที่เราสนใจอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพิจารณานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราหาเช็คความตรวจสอบความต่อเนื่องที่จุด A เนี่ยให้เราตรวจสอบความต่อเนื่องทางขวาที่จุด A นะคะแล้วความต่อเนื่องที่จุด B เราก็ตรวจสอบเฉพาะความต่อเนื่องทางซ้ายนะคะเนื่องจากว่าตรงส่วนด้านขวาที่ของจุด B ใกล้ๆจุด B เนี่ยมันอยู่นอกบริเวณที่เราพิจารณานะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างช่วงเปิดกับช่วงปิดนะคะก็คือตรง2จุดขอบแล้วก็เป็น2จุดขอบคือแค่2จุดละแต่ก็มีจุดที่จะต้องพิจารณายุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะบางคนก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ดูทั้งจุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแหมมันต้องมาตรวจสอบเฉพาะทางขวาบ้างทางซ้ายบ้างนะคะบางครั้งนักเรียนจะสับสนเห็นจุด A นักเรียนมันอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมนักเรียนก็เลยตรวจสอบความต่อเนื่องทางซ้ายซึ่งผิดนะคะผิดถูกไหมคะบริเวณที่เราสนใจเนี่ยใกล้ๆ A ตอนนี้มันอยู่ทางขวาของ A นะคะ
ต้องเป็นลิมิตทางขวานะคะส่วนที่จุด B เนี่ยบริเวณที่เราสนใจเนี่ยอยู่ใกล้ๆ B ทางซ้ายต้องเป็นลิมิตทางซ้ายมันจะขัดกันนิดหน่อยตามความรู้สึกแต่นักเรียนต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นครูเขียนนิยามให้ดูเป็นรูปเป็นร่างนิดนึงนะคะ F เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด AB ก็ต่อเมื่อครูเขียนเป็นข้อแล้วกันนะคะในส่วนแรกเนี่ยฟังก์ชัน Fต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด AB ซะก่อนนะขั้นแรกต้องเช็คบนช่วงเปิดก่อนถ้าใช่แล้วก็เก็บไว้ใช่1ข้อแต่ถ้าบนช่วงเปิด AB F ฟังก์ชัน F ไม่ต่อเนื่องสักจุดนึงอ่ะนะคะมีสักจุดนึงที่ทำให้ F ไม่ต่อเนื่องที่จุดนั้นเนี่ยก็ตอบได้เลยว่าไม่ต่อเนื่องบนช่วงปิดเพราะว่าบนช่วงเปิดนี้ไม่ต่อเนื่องแล้วนะคะนักเรียนถ้าต่อเนื่องก็เก็บไว้แล้วก็พิจารณาต่อในข้อ2นะคะข้อย่อยที่2ก็คือดูความต่อเนื่องเอาทางขวาที่จุด A นะคะ F จะต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทางขวานะคะที่จุด X เท่ากับ Aนะคะที่จุด x เท่ากับ a นั่นก็คือครูขยายความตรงนี้นิดนึงเขียนรวบนะคะก็คือ f ที่ a จะต้องหาค่าได้ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวาจะต้องหาค่าได้และที่สำคัญ f ที่ a นะคะที่สำคัญคือลิมิตทางขวาที่จุด a เนี่ยนะคะทางขวาลิมิตที่หาค่าได้จะต้องเท่ากับค่าที่จุด a ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่คือความต่อเนื่องทางขวาที่จุด A นะคะทีนี้มาดูที่จุด B ได้2ข้อแล้วนะคะถ้า2ข้อนี้ผ่านละเก็บไว้ก็มาเช็คข้อที่3นะคะเพราะว่าเป็นช่วงปิดนะคะก็จะต้องมาตรวจสอบอะไรคะ F จะต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทางซ้ายนะคะที่จุด X เท่ากับ Bนะคะทางซ้ายที่ x เท่ากับ b นั่นคือครูขยายความไว้ตรงนี้เวลาหาลิมิตทางซ้ายนะคะของ fx หาลิมิตทางซ้ายเมื่อ x เข้าใกล้ b ทางซ้ายก็จะต้องเท่ากับ f ที่จุด b โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของความต่อเนื่องถ้าเป็นช่วงปิดก็ต้องทำหลายขั้นตอนหน่อยนะคะขั้นแรกพิจารณาบนช่วงเปิดก่อนนะคะขั้นที่2ดูที่จุดขอบพูดง่ายๆดูที่จุดขอบถ้าขอบทางซ้ายให้พิจารณาความต่อเนื่องทางขวานะคะถ้าขอบทางขวาก็ให้พิจารณาความต่อเนื่องทางซ้ายนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะนักเรียนจะได้ฝึกหัดแล้วก็เข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าดูจากตัวอย่างเรียนจะเข้าใจยิ่งขึ้นโอเคตัวอย่างนะคะครูกำหนดฟังก์ชันที่แบ่งกรณีเป็นหลายๆกรณีหน้าตาต่างๆกันนะจะได้ฝึกหัดเลือกใช้ฟังก์ชันให้เป็นด้วยนะคะ fx มี3หน้าตานะคะมีค่าเท่ากับ 3x กำลัง2เมื่อ x เนี่ยน้อยกว่าลบ1นะคะมีค่าเป็น 2x บวก5นะคะเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1น้อยกว่า3นะคะแล้วก็มีค่าเป็น 3x ลบ2เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ3นะคะครูขอเป็นช่วงปิดเลยก็ตอนนี้อยู่ในช่วงปิดเนาะนะคะก็พิจารณาช่วงความต่อเนื่องบนช่วงปิดนะคะ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะบนช่วงปิดลบ1 3หรือไม่โอเคนะคะอันนี้ให้เราทดสอบความต่อเนื่องบนช่วงปิดลบ1 3นะคะหน้าตาฟังก์ชันก็ตามที่เห็นนะคะ เราก็ค่อยๆทำทีละขั้นตอนนะคะขั้นแรกมาพิจารณาบนช่วงเปิดก่อนนะคะนักเรียนขั้นที่1 นะคะเราก็ทดสอบความต่อเนื่องบนช่วงเปิดนะคะก็หยิบจุดสักจุดหนึ่งที่อยู่ในช่วงเปิดลบ1 3มานะคะครูก็ให้4ละกันเป็นค่าคงตัวที่อยู่ระหว่างลบ1ถึง3นะคะโอเค
ซีอยู่ระหว่างลบ1ถึง3ค่าฟังก์ชันคืออันไหนหน้าตาของฟังก์ชันก็คือ 2x บวก 5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะหยิบ c มาแล้วดังนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ได้เนาะ f ที่ c ก็จะมีค่าเท่าไหร่ก็คือ 2c บวก 5เนาะนักเรียนต้องเลือกฟังก์ชันให้ถูกนะคะว่าตอนนี้เราพูดเนี่ยฟังก์ชันมันคือตัวไหนนะคะที่ใช้อยู่ในตัวไหนนะคะ f4 หาค่าได้เนาะหาค่าได้ขั้นที่2หาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ c สิคะฟังก์ชันที่ใช้คือฟังก์ชันไหนตอนนี้ c อยู่แถวไหน c อยู่บริเวณไหน c อยู่บริเวณนี้ใช่ไหมคะวิ่งอยู่ระหว่างลบ1ถึง3ในช่วงเปิดนะคะเปิดนะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่ใช้ก็คือ 2x บวก 5โอเคนักเรียนเทคลิมิตธรรมดานะคะนะคะก็จะได้อะไรคะ 2c บวก 5นะคะเนื่องจากเนาะเห็นชัดทีเดียวนะคะลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ c เนี่ยมีค่าเท่ากับ f ที่ c นะคะสำหรับ c ที่เป็นจุดอยู่ในช่วงเปิดลบ1 3เนื่องจากตัวนี้จึงได้ว่านะคะ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะบนช่วงเปิดลบ1 3ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือขั้นตอนแรกในส่วนแรกนะคะทดสอบความต่อเนื่องบนช่วงเปิดนะคะเอาละทีนี้มาถึงขั้นลุ้นขั้นลุ้นก็คือจุดขอบนะคะที่ลบ1กับ3ล่ะนะคะที่ลบ1เช็คตรวจสอบลิมิตทางขวาใช่ไหมคะตรวจสอบความต่อเนื่องทางขวานะคะส่วนที่จุด3ตรวจสอบความต่อเนื่องทางซ้ายนะคะทำทีละข้างเนาะข้อ2เรามาดูความต่อเนื่องทางขวานะคะเขียนไว้ไหนก็ได้จะได้ทราบว่าทำอะไรอยู่นะคะพิจารณา f ต่อเนื่องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะถ้าเขียนให้ยาวให้ถูกต้องนะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทางขวาที่ x เท่ากับลบ1หรือไม่นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะตรวจสอบนะคะนั้นเราก็ดู f ที่ลบ1นะคะ f ที่ลบ1f ที่ลบ1นักเรียนใช้ฟังก์ชันอะไรคะ 2x บวก 5นะคะเมื่อ x เป็นลบ1ใช้ 2x บวก 5เพราะฉะนั้น f ที่ลบ1ก็คือ2คูณกับลบ1บวก5เป็นเท่าไหร่คะ3เนาะโอเคนะคะทีนี้มาหาลิมิตนะคะลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางขวานะคะพิจารณาทางขวาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางขวาก็แทนค่าฟังก์ชันที่ใช้ไปค่ะนักเรียนลบ1ทางขวาฟังก์ชันที่ใช้คือฟังก์ชันไหนบางคนเริ่มงงแล้วหน้าตาฟังก์ชันเรียนลองเขียนเส้นจำนวนก็ได้นะคะครูชอบพาเขียนเส้นจำนวนประจำเลยลบ1แล้วก็3เนาะถ้า x น้อยกว่าลบ1ก็คือใช้3 x กำลัง2ถ้าอยู่บริเวณนี้ถ้าอยู่ระหว่างลบ1ถึง3ปิดเนาะปิดลบ1เปิด3เนี่ยให้ใช้ฟังก์ชัน 2x บวก 5เนาะแล้วก็ถ้าปิดลบ3ไปทางขวาทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้ฟังก์ชันอะไรคะ 3x ลบ2โอเคนักเรียนก็ดูว่าเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางขวาก็คืออยู่ไหนบริเวณนี้เนาะนักเรียนก็ต้องเลือกใช้ฟังก์ชันอะไรคะ 2x บวก 5ก็แทนค่าลงไปค่ะโอเคนะก็แทนค่าอันนี้ก็หาลิมิตธรรมดานะจากทฤษฎีบทของลิมิตก็จะได้อะไรคะ2คูณลบ1บวก5ก็คือ3โอเคไม่ต้องเรียนก็ตอบได้เลยว่าต่อเนื่องทางขวาไหมคะต่อเนื่องทางขวานะคะดังนั้นนะคะf ก็เลยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทางขวาที่ไหนเอ่ยที่จุด x เท่ากับลบ1นะคะเพราะว่า f ที่ลบ1มีค่าเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางขวานะคะได้แล้วต่อเนื่องทางขวาหลายคนเริ่มเหนื่อยแล้วหรืออีกจุดหนึ่งนักเรียนจุดขอบนะคะคือที่จุด3นะคะที่จุด3พิจารณาว่า f ต่อเนื่องทางไหนคะทางซ้ายที่3หรือไม่นะคะเขียนบอกสักหน่อยนึง
นะฮะพิจารณาว่า f เป็นฟังก์ชันนะฮะต่อเนื่องเนาะทางซ้ายนะคะที่จุด x เท่ากับ3หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราจะทำโอเคก็ทำค่ะเริ่มที่พิจารณา f ที่3 f ที่จุด3ฟังก์ชันที่ใช้ฟังก์ชันอะไรคะนักเรียนนี่ดูบนเส้นจำนวนของเราโอเคนะฮะใช้3 x ลบ2เนาะงั้นเราก็ต้องเลือกเอาฟังก์ชันนี้มาใช้ f ที่3ก็จะมีค่าเป็นอะไรคะ3คูณ3แล้วก็ลบ2เหลือเท่าไหร่เนี่ย7เนาะโอเคนี่คือ f ที่3นะคะจากนั้นนักเรียนมาหาลิมิตทางซ้ายค่ะลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายนะทางซ้ายนักเรียนเลือกฟังก์ชันสิคะลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายฟังก์ชันที่ใช้นะดูเส้นจำนวนนี่3อยู่นี่จ้ะทางซ้ายของ3คือตรงไหนคะบริเวณนี้ใช้ฟังก์ชันอะไรคะ 2x บวก 5นะบางคนมั่วแล้วบางคนบอกก็ใช้ 3x ลบ2ไงไม่ใช่นะคะบริเวณที่จะใช้ฟังก์ชัน 3x ลบ2ต้องเป็น3ทางขวาเนาะแต่ตอนนี้เราตรวจสอบความต่อเนื่องทางซ้ายที่จุด3นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่ใช้ต้องใช้ 2x บวก 5แทนค่าลงไปแทนค่าฟังก์ชัน 2x บวก 5เนาะโอเคเมื่อ x เข้าใกล้3ถ้าฟังก์ชันอัตราค่าลิมิตเป็นเท่าไหร่แม่ก็ใช้ทฤษฎีบทของลิมิตเลยนะคะ2คูณ3บวก5เป็นเท่าไหร่เนี่ย11อ้าวสรุปว่าต่อเนื่องไหมคะนักเรียนท่านการพิจารณาฟังก์ชัน f ว่าต่อเนื่องทางซ้ายที่จุด x เท่ากับ3เนี่ยคำตอบก็คือไม่ต่อเนื่องเพราะว่าอะไรคะลิมิตของ fx นะคะเนื่องจากลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายนะฮะมีค่าเท่ากับ11ซึ่งไม่เท่ากับ7โดยที่7คือค่า f ที่จุด3นะคะจึงสรุปได้ว่านะฮะฝ่าย f ไม่เป็นฟังก์ชัน f ไม่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะทางซ้ายที่x เท่ากับ3เพราะฉะนั้นอย่างนี้ที่เราตรวจสอบความต่อเนื่องบนช่วงปิดคำตอบก็คืออะไรคะไม่ต่อเนื่องบนช่วงปิดนะคะจากข้อ3ทำให้ได้ว่านะคะ f ไม่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดลบ1 3นะคะไม่ต่อเนื่องแค่จุดเดียวก็ไม่ต่อเนื่องแล้วนะคะนักเรียนโอเคนี่คือความต่อเนื่องบนช่วงปิดนะคะช่วงปิดเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สำหรับช่วงที่กึ่งเปิดกึ่งปิดนะคะนักเรียนก็น่าจะพอทราบแล้วก็คาดเดาได้ว่าเรามีวิธีการยังไงในการทดสอบนะคะก็คือถ้าเกิดปิด A เปิด B นะคะครูเขียนเป็นนิยามนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้นิยาม2ข้อแล้วนะคะตรงนี้คือนิยามข้อ3นะคะนิยามข้อ3นิยามข้อ3ก็คือ f นะคะจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a เปิด b ก็ต่อเมื่อนักเรียนทำกี่ข้อ2ข้อข้อแรกก็คือช่วงเปิดถูกไหมคะช่วงเปิดก่อนf ต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะบนช่วงเปิด ab และข้อ2ก็พิจารณาที่ขอบที่ขอบมีกี่จุดมีจุดเดียวคือที่จุด a ที่จุด a พิจารณาทางซ้ายหรือทางขวาทางขวานะคะเพราะฉะนั้นก็คือทดสอบว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทางขวาที่จุด x เท่ากับ a หรือไม่นะคะก็คือถ้าสอดคล้องทั้ง2ข้อก็สรุปได้ว่าต่อเนื่องบนช่วงปิด A เปิด B นิยามในทํานองเดียวกันนะคะ f จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะ
บนช่วงเปิด A แล้วปิด B ก็ต่อเมื่ออะไรก็กี่ข้ออีกคะ2ข้อใช่ไหมคะ F ก็จะต้องเป็นฟังก์ชันนะฮะต่อเนื่องบนช่วงเปิดก่อนโอเคและอีกข้อหนึ่งก็คือที่ขอบคราวนี้ที่ขอบเป็นที่ขอบจุด B ต่อเนื่องเช็คทางไหนคะทางซ้ายนะคะ F ก็จะต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทางซ้ายที่ x เท่ากับ b นะคะจากสองข้อนี้ถ้าจริงก็จะสรุปได้ว่า f ต่อเนื่องบนช่วงเปิด a และปิด b นะคะตัวอย่างคงไม่ต้องเนาะนักเรียนเนาะพอจะเห็นภาพนะคะโอเคเพราะฉะนั้นในเรื่องของความต่อเนื่องบนช่วงเนี่ยก็จะมีเท่านี้แหละเพราะว่าช่วงในระบบจำนวนจริงเนี่ยก็จะมีอยู่แค่4แบบนี้นะคะคือช่วงเปิดช่วงปิดช่วงปิด A เปิด B แล้วก็เปิด A ปิด B เป็นลักษณะนั้นแต่ว่าแนวคิดของการตรวจสอบเรื่องความต่อเนื่องไม่ได้ซับซ้อนในแต่ละในทั้ง4แบบเนี่ยใช้แนวคิดเดียวกันถูกไหมคะก็คือทดสอบความต่อเนื่องที่ทุกจุดในบริเวณที่เราสนใจนะคะในช่วงเปิดเนี่ยอาจจะดูเหมือนยุ่งยากเหมือนต้องเช็คทุกจุดในนั้นแต่เราก็มีวิธีการในการตรวจสอบซึ่งไม่ยุ่งยากคือหยิบตัวแทนมานะคะตัวแทนมาแล้วเราก็พิจารณาว่าต่อเนื่องไหมที่จุดของตัวแทนถ้าต่อเนื่องก็แสดงว่าเนื่องจากเขาเป็นตัวแทนของทุกจุดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ถึงความต่อเนื่องนะคะที่บนช่วงแล้วก็ที่ขอบนักเรียนก็ระวังว่าอยู่ขอบทางไหนเท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะคะทีนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องคือเรียกสั้นๆไม่ได้ระบุถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะใช้หมายถึงฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ทุกจุดบนโดเมนของฟังก์ชันเลยนะคะนักเรียนนะคะตัวนี้เนี่ยถ้านักเรียนไปอ่านในหนังสือแล้วเขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้ระบุว่าต่อเนื่องที่จุดไหนหรือบนช่วงหรืออะไรเนี่ยเขามักจะล้าไว้ให้เข้าใจตรงกันว่าพูดถึงความเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทุกจุดบนโดเมนนะคะถ้าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องก็คือทุกจุดเลยบนโดเมนนั้นต่อเนื่องหมดนะคะนี่คือลักษณะของฟังก์ชันต่อเนื่องโอเคนะในวันนี้ยังพอมีเวลานะคะงั้นครูจะขอขึ้นหัวข้อถัดไปในส่วนของการทบทวนเนื้อหาวิชาทางแคลคูลัสเบื้องต้นนะคะเราพูดเรื่องของลิมิตไปแล้วนะคะพอลิมิตเสร็จปุ๊บก็มาดูเรื่องของความต่อเนื่องนะคะของฟังก์ชันทั้งที่จุดและบนช่วงนะคะส่วนต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงความชันของเส้นโค้งนะคะเอ๊ะความชันของเส้นโค้งนะคะนักเรียนอาจจะนักเรียนทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วเรื่องของความชันของเส้นตรงนะคะแล้วนักเรียนก็ได้หัดแล้วก็มีประสบการณ์ในการหาสมการเส้นตรงแล้วถูกไหมคะสมการเส้นตรงเนี่ยครูเขียนง่ายๆนะคะy ลบ y 0เท่ากับ m คูณ x ลบ x 0นะคะอันนี้จะเป็นสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด x 0 y 0แล้ว m ตัวนี้แหละที่เราใช้สัญลักษณ์คุ้นเคยกันเนี่ยนะคะก็คือเป็นส่วนของอะไรคะความชันใช่ไหมคะความชันของเส้นตรงเนี่ยนักเรียนหาได้นะคะความชันของเส้นตรงก็คือทบทวนนิดนึงอ่ะถ้าเป็นเส้นตรงนะคะที่ลากผ่านจุด2จุดก็คือจุด x 1 y 1ตรงนี้นะคะกับจุด x 2 y 2เราสามารถหาความชันของเส้นตรงเส้นนี้ได้นะคะโดยความชัน m ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1นะคะก็คือดูสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เป็นเส้นตรงทีนี้ถ้าเป็นเส้นโค้งล่ะนักเรียนเส้นโค้งนะคะเราจะหาความชันของเส้นโค้งเนี่ยชันยังไงนะคะเรามาดูความหมายกันนิดนึงนะคะนักเรียนครูขึ้นเป็นหัวข้อ 2.3 นะคะเรื่องของความชันของเส้นโค้งในเรื่องของความชันของเส้นโค้งเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็นว่าเราจะต้องใช้ความรู้ทางลิมิตเข้ามาช่วยนะคะลิมิตเป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานของหลายๆอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านนักเรียนเข้าใจความหมายของลิมิตได้แล้วเป็นอย่างดีซึ่งเราทบทวนกันมาแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะสามารถพูดถึงหรือศึกษาอะไรที่ต่อจากนี้ได้อีกเยอะเลยนะคะในเรื่องของแคลคูลัสเนี่ยความชันของเส้นโค้งเนี่ยถือเป็น
ความหมายแล้วก็ความรู้ทางเลขาคณิตในส่วนที่ลิมิตเนี่ยเข้ามาช่วยอธิบายความหมายนะคะความชันของเส้นโค้งคืออะไรนะคะหากเรามาพิจารณาเส้นโค้งนะคะสมมติครูเขียนแกนพิกัดแกน xy เนี่ยนะคะสมมติว่าเส้นโค้งของครูคือเส้นนี้นะคะนี่คือเส้นโค้ง y เท่ากับ fx นะคะเส้นโค้ง y เท่ากับ fx โอเคเวลาเขาพูดถึงความชันของเส้นโค้งเนี่ยเขาจะหมายถึงความชันของเส้นตรงที่ลากสัมผัสเส้นโค้งนั้นณจุดจุดหนึ่งนะคะสมมุติว่าเรามีครูมีเส้นโค้งเส้นนี้เนาะนะคะครูลากเส้นตรงที่มาสัมผัสเส้นโค้งนี้ณจุดจุดหนึ่งสมมุติอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้แล้วครูก็จะได้เป็นเส้นตรงเราเรียกว่าเส้นสัมผัสนะคะนักเรียนเส้นตรงที่ลากมาสัมผัสเส้นโค้งความชันของเส้นโค้งก็คือความชันของเส้นสัมผัสนั่นเองนะความครูเขียนงั้นครูเขียนเนาะเขียนนิดนึงความชันของเส้นโค้งคืออะไรนะความชันของเส้นโค้งก็คือความชันนะฮะของเส้นตรงที่ลากนะฮะสัมผัสเส้นโค้งนะคะที่ลากสัมผัสเส้นโค้งณจุดจุดหนึ่งบนเส้นโค้งณจุดจุดหนึ่งนะฮะทีนี้เราก็เพียงแต่หาความชันของเส้นสัมผัสนะฮะเราก็จะได้ความชันของเส้นโค้งนะคะนักเรียนทีนี้ในการหาความชันของเส้นสัมผัสนะที่จุดสมมติว่าจุดนี้คือจุด T พิกัด xy เนี่ยนะคะโอเคเราจะหาอย่างไรนะคะเราจะหาอย่างไรตรงนี้ครูจะขออธิบายโดยใช้ภาพนะคะนักเรียนแล้วก็จะเป็นที่มาของความหมายของความชันของเส้นโค้งด้วยนะคะนักเรียนดูภาพนี้ละกันนะคะดูภาพนี้ดูเส้นโค้งเอาขอเป็นใหญ่ๆนิดนึงเนาะนะคะโค้งเส้นโค้งมาเส้นโค้งโค้งนะคะจุดที่เราจะลากสัมผัสคือจุด x y เนาะคือจุดนี้นะเดี๋ยวครูจะลากเส้นตรงที่มาสัมผัสก็คือจะกลายเป็นเส้นเนี้ยนะคะนะ x วางที่นี้เนาะอันนี้ก็คือ y เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเอา y เท่ากับ fx เนาะก็จะมีค่า f นะครูขออนุญาตเขียนอย่างนี้นะคะนะ y เท่ากับ fx ก็จะเป็นอย่างนี้เอาล่ะเดี๋ยวครูจะหาความชันของเส้นตรงเส้นนี้นะคะเส้นตรงเส้นนี้นะคะตอนนี้รู้หนึ่งจุดแน่นอนที่อยู่บนเส้นตรงเส้นนี้ก็คือจุด T ที่มีพิกัดคือ x y นะคะทีนี้ลองดูวิธีหานะคะหาอย่างไรถ้าสมมติครูเราลองพิจารณาขยับออกมาก่อนคือเมื่อก่อนตอนเราหาความชันของเส้นตรงเนี่ยเราจะต้องทราบจุดสองจุดที่อยู่บนเส้นตรงนั้นพอถ้าเราทราบจุดสองจุดที่อยู่บนเส้นตรงนั้นได้นักเรียนก็จะหาความชันของเส้นตรงเส้นนั้นได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในการหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นนี้เราก็จะยังคงใช้แนวคิดเดิมนะคะก็คือหากเราทราบนะคะถ้าเราทราบจุด2จุดที่อยู่บนเส้นตรงเราก็ต้องหาความชันของเส้นตรงได้ถูกไหมคะนะแต่ทีนี้อันนี้เนี่ยเราทราบแค่จุดเดียวเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ความคิดเดิมแนวคิดเดิมถ้าครูขยับไปในระยะอีก h หน่วยนะคะจากจุด x แล้วก็บวกไปอีก h หน่วยก็เป็น x บวก h เนี่ยนะคะเนี่ยก็จะมีจุดนี้เนาะสมมติว่าคือพิกัดจุดนี้โอเคก็จะมีค่า x บวก h แล้วก็ f ที่ x บวก h นะคะลากเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด2จุดนะคะอ๋อคุณจะลากตรงไหมเนี่ยเนี่ยให้เป็นเส้นตรงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะจากเส้นตรงเส้นสีน้ำเงินนักเรียนสามารถหาความชันได้ถูกปะนะนักเรียนก็หาความชันได้ก็จะเอา f ที่จุด x บวก h เนาะลบ f ที่ x นะคะแล้วก็หารด้วย x บวก h แล้วก็ลบ x ถูกไหมนะคะครูเขียนตรงนี้เนาะงั้นนักเรียนหาความชันของเส้นนี้ได้นะคะซึ่งหาได้จาก f x บวก h
ลบด้วย fx ถูกไหมแล้วก็หารด้วย x บวก s แล้วก็ลบ x เนาะนะก็คือค่า y นั่นแหละนักเรียน y จุด y ของจุดนี้ลบด้วยค่า y ของจุดนี้เนาะหารด้วย x ที่จุดนี้แล้วก็ค่าที่จุดนี้ก็จะเป็นสูตรนี้เนาะซึ่งก็คือ fx บวก x ลบ fx แล้วก็ส่วนด้วย x เนาะโอเคก็ไม่มีอะไรนะคะทีนี้มันยังไม่ใช่เส้นตรงที่เราจะหาความชันใช่ไหมคะเส้นตรงที่เราหาความชันคือเส้นนี้เนาะครูก็ขยับนักเรียนลองขยับค่า h ลงมาลองขยับมาตรงนี้เนาะนักเรียนก็จะได้เส้นตรงเส้นนี้นะคะนี่เป็นเส้นที่2เนาะตรงนี้ก็จะเป็น x บวก h อีกค่าหนึ่งเนาะเราสมมติว่าอันนี้คือ h 1อ่ะอันนี้เป็น x บวก h 2นะคะนักเรียนลองขยับ x บวก h ใกล้ๆเข้ามาอีกใกล้ๆ x เข้ามาอีกนักเรียนก็จะได้เส้นตรงที่เป็นยังไงคะมาเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นเส้นสัมผัสเส้นนี้เลยกลายเป็นเส้นสีแดงนักเรียนนะคะกลายเป็นเส้นนี้คือเส้นที่เราต้องการนะคะเส้นนี้คือเส้นที่เราต้องการเส้นนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนที่เราค่อยๆลดค่า h ค่า h ก็คือค่าระหว่างตั้งแต่จุด x ไปหาจุดอีกจุดหนึ่งนะคะค่อยๆลดค่า h ลงเรื่อยๆก็คือค่า h มีค่าวิ่งเข้าใกล้อะไรคะนักเรียนเข้าใกล้0ก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของลิมิตแล้วเห็นไหมนะคะจากอันนี้ตัวหนึ่งเราก็จะได้ความชันของเส้นนี้นะจากค่านี้เราก็จะได้ความชันของเส้นที่2มาความชันเส้นที่3ความชันเส้นที่4ค่อยๆขยับลดค่า h ลงลดค่า h ก็คือให้ h วิ่งเข้าใกล้0นักเรียนก็จะได้ความชันของเส้นสัมผัสที่จุด x y ที่นักเรียนต้องการนะคะเพราะฉะนั้นความชันเส้นโค้งนะคะที่จะหาเนี่ยก็คือจะหาลิมิตของ f ที่ x บวก h นะลบด้วย f x ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นั่นเองนะโอเคงั้นในการหาค่าความชันของเส้นโค้งเราก็จะใช้ตัวนี้ในการหานะคะซึ่งเดี๋ยวคราวหน้านะคะครูจะมายกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนกำหนดเส้นโค้งมาให้แล้วให้นักเรียนหาความชันของเส้นโค้งนะคะการหาความชันของเส้นโค้งก็คืออย่างที่บอกเราก็จะหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งณจุดจุดหนึ่งนะคะที่เราทราบว่ามีจุดจุดหนึ่งอยู่บนเส้นโค้งนั้นนะคะก็เอาไว้เป็นคราวหน้านะคะนักเรียนวันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ